โอ้โหกลับมานี่นะคะกำลังดูหนังสือเลยนะคะนิทานบุญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะนี่เป็นนิทานธรรมะจากสำนักพิมพ์ Skybook แล้วก็วันนี้ไก่ได้พูดคุยกับประธานบริหารของบริษัท Skybook เลยนะคะคุณผ่องเพ็ญอาชาเทวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเห็นมากมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วนิทานธรรมะของ Skybook เนี่ยมีอยู่ประมาณสักกี่ชุดละคะมากมายเลยค่ะหลายชุดน่าจะประมาณ20กว่าชุดแล้ว20กว่าชุดนับเป็นชุดนึงก็เรื่องนึงหรือบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้เป็นชุดก็แยกไปอีกแยกเป็นเล่มๆได้เล่มๆได้เพราะฉะนั้นนับจริงๆมากมายเหลือเกินนะเล่าที่มาดีกว่าว่าทำไมบริษัท Skybook เนี่ยจึงทำนิทานธรรมะเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็มุ่งหน้ามาทางนี้เลยฮะก็คือต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยค่ะมักจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะทางด้านสติปัญญาเพียงด้านเดียวคือการเรียนให้เก่งต้องสอบเข้าให้ได้แต่ขาดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไม่เน้นคุณธรรมเลยใช่ค่ะก็เลยมองว่าแล้วเด็กๆพวกนี้อีกหน่อยก็จะเป็นอนาคตของชาติค่ะเราก็มองว่าควรจะส่งเสริมให้เด็กมีหลักคุณธรรมหรือจริยธรรมเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมและบ้านเมืองก็จะได้ไม่วุ่นวายมากนะคะอ๋อคือ Skybook มองว่าเอาหลักเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วหลักวิชาการความเก่งแต่ว่าเราจะช่วยเด็กๆเสริมยังไงก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมมุ่งไปที่ธรรมะคะจริงๆต้องบอกว่าผลตอบรับจากการที่เราเคยทำหนังสือการ์ตูนทางด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์นิทานพื้นบ้านได้รับความสนใจจากพวกผู้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนห้องสมุดจะมีไว้เยอะมากและเป็นชุดที่ดึงดูดให้เด็กเข้าไปสนใจการอ่านมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่านิทานธรรมะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กก็เลยทำตรงนี้เข้าเพิ่มขึ้นมาอีกอะค่ะเรียกว่าเรามีตัววัดก่อนหน้านี้แล้วว่าทำลักษณะนิทานพื้นบ้านมาวรรณคดีวรรณกรรมมาปรากฏตอบรับดีเด็กๆจำได้ใช่ค่ะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงเด็กได้เนี่ยสื่อที่ดีที่สุดคือนิทานนี่ค่ะแล้วพ่อแม่ก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค่ะเนาะเพราะว่าเราจะมีธรรมะก่อนนอนพวกวรรณคดีก่อนนอนซึ่งได้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่จะอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กรู้สึกชอบแล้วมันถูกซึมซับไปโดยเด็กเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยไม่ใช่เป็นง่ายใช่ค่ะไม่ได้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดเลยถือว่าเป็นการเล่านิทานค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนบอกว่าโอ้แม่คะจะมาพูดธรรมะอะไรนี่ตอนนี้หนูปวดหัวหนูไม่สามารถฟังรู้เรื่องแม่เข้าใจเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าธรรมะเข้าใจยากแต่จริงพอทำเป็นนิทานปุ๊บกลับกลายเป็นซึมซับด้วยเขาสนุกด้วยและเข้าใจด้วยนะฮะวันนี้มาเยอะแยะเลยมีหลายชุดมีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านิทานมงคล38ประการอะไรมากมายยังไงช่วยแนะนำหน่อยสิคะค่ะต้องบอกว่าเล่มนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะคะนิทานมงคล38ประการเป็นยังไงคะค่ะก็คือมีวิธี38อย่างค่ะ38ข้อที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะถ้าเด็กอ่านแล้วสามารถปฏิบัติได้จะเป็นมงคลแก่ชีวิตและคนรอบข้างด้วยค่ะซึ่งอันนี้เราก็เคยเรียนเคยรู้กันอยู่แล้วนะคะมงคล38ประการแต่ว่าทำในรูปแบบนิทานข้างในก็จะโอ้โหนี่มีภาพสีสันสวยงดงามรายละเอียดนี้ครบเลยนะคะไม่ตกไม่หล่นเลยนะคะและด้านหลังคืออะไรคะที่คุณพี่ผ่องสีถืออยู่อันนี้เหรอคะก็สักครู่เป็นตัวละครใช่ไหมใช่ค่ะตัวละครในนี้ต้องบอกว่ามงคล38ประการนี้นะคะเราเอานิทานชาดกมาเทียบเคียงกับข้อแต่ละข้อเพราะฉะนั้นเด็กจะอ่านชาดกได้เรียนนิทานชาดกทางอ้อมด้วยแล้วก็ได้ทราบถึงมงคล38ประการนี้ด้วยค่ะอ๋อขออภัยนะคุณพี่ผ่องเพ็ญนี่คือเป็นเหมือนกับสารบัญแต่ว่าเรียงแล้วแบบน่ารักมากคุณเห็นไหมเออเอาสิเด็กๆก็มีการ์ตูนเห็นชัดเลยนะคะคิดว่าหลังจากเด็กอ่านหนังสือเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยเคยมีฟีดแบคจากผู้ปกครองไหมคะหรือว่าเด็กๆจะเป็นยังไงเราคาดหวังไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กอ่านแล้วเนี่ยนะคะได้ความสนุกแล้วก็ล่าเริงจันลงใจมากเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวิเคราะห์หลักคุณธรรมจริยธรรมให้ด้วยอะค่ะนะคะนี่นะต้องบอกว่านอกจากมงคล38ประการแล้วไหนมีอะไรอีกบ้างนิทานบุญเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเล่มนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าตลอดเลยค่ะตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะจบครบเลยครบเลยค่ะจะเรียกว่าเติมเต็มในเล่มพระพุทธเจ้าเล่มต่างๆที่มีขาดไปบ้างนะคะขออนุญาตดูภาพอีกหนึ่งนะคะละนี่นะคะนะคะต้องบอกว่าน้องๆที่วาดเนี่ยเขาถอดใจวาดกันเลยอะค่ะแล้วคนเขียนล่ะคนเขียนคนเขียนต้องบอกว่า
เคยบวชเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ผู้ที่มาเขียนเรื่องราวเนี่ยเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนศึกษาธรรมมาแล้วใช่ค่ะนิทานบาปกับนิทานบุญเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครกันประวัติของบุคคลที่อยู่ในร่วมกับสมัยพระพุทธเจ้าเช่นใครคะอย่างถ้าของนิทานบาปนี่จะเป็นองคุลิมานซึ่งน้องๆ อาจจะเคยได้ยินแล้วที่เป็นโจรไปฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วมาห้อยคอนะคะส่วนอันนี้นิทานบุญก็จะมีนางวิสาขามีหลวงปู่ชีวกนะคะมีสังกิจจานะคะก็คือแบบเนี่ยเราก็จะแยกกันนิทานบุญแบบนี้เห็นชัดเลยแล้วก็ด้านซ้ายขวาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพี่เก๋ต้องได้ลองอ่านบ้างแล้วนะสุดท้ายทิ้งท้ายอยากให้คุณผ่องเพ็ญช่วยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่ยังคิดว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของเรายังดูห่างไกลตัวเองอยู่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยช่วยกล่อมเกลาแล้วก็ช่วยเป็นพื้นฐานให้เขาได้มากน้อยขนาดไหนฝากสักนิดนึงค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนธรรมะทางอ้อมจากทางหนังสือการ์ตูนของสกายบุ๊กนะคะเพราะว่าจากที่ผลงานที่ผ่านมาค่ะเด็กๆจะจดจำได้ง่ายแล้ววันนี้ก็จะขอฝากก่อนไว้นิดนึงนะคะว่านิทานธรรมค้ำจุนบุญวิถีสอนเด็กดีให้ทำดีทุกสมัยอ่านธรรมะแล้วสนุกสุขหัวใจพระรัตนตรัยสถิตอยู่คู่ชีพค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าจะสื่อสารหรือว่าจะบอกลูกเรื่องของธรรมะอย่างไรก็ลองดูนิทานหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าตัวเราเองจะศึกษาธรรมะกว่าจะเข้าใจบางทีก็ผ่านการเวลาเหมือนกันทุกคนรู้ว่าธรรมะนั้นดีแต่บางทีการสื่อสารก็ไม่รู้จะไปยังไงทางไหนเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนบริษัทสกายบุ๊กอยากจะเชิญชวนชาวพุทธนะคะหันมาถวายสังฆทานด้วยหนังสือให้กับพระสงฆ์หรือสามเณรนะคะเพราะอ่านแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนปัญญาด้วยค่ะชุดจะมีหนังสือเยอะแยะนะคะอันนี้จะเป็นพจนานุกรมพระพุทธศาสนาซึ่งมีท่านเจ้าคุณปออประยุตโตท่านอนุญาตให้เรามาพิมพ์แล้วกระตูนภาพในนั้นท่านจะเป็นผู้ตรวจภาพเองหมดเลยนะคะเรียกว่าภาพไหนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ถูกต้องไม่ใกล้ความจริงท่านจะให้เปลี่ยนชุดนั้นจะราคาที่999ส่วนชุดนี้จะน้อยกว่าก็คือ599บาทค่ะสามารถสั่งซื้อโดยตรงที่บริษัทสกายบุ๊กนะคะค่ะหรือเข้าที่ Facebook Skybook Thailand ก็ได้นะคะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำบุญนะขอบคุณมากๆคุณผ่องเพ็ญอาชาเทวันประธานกรรมการบริษัท Skybook จำกัดนะคะขอบคุณค่ะเอาละสุดยอดโอ้ดีจังเนาะอยากได้หมดเลยเนาะคือแบบรู้สึกว่าน่าอ่านอ่ะดูเข้าใจง่ายๆน่าสนใจนะคะมาต่อกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับโครงการอุบาสิกาใจพระอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราเนี่ยอยู่ในสังคมปัจจุบันมันเจอปัญหามากมายหาทางออกไม่ได้หลายคนต้องการที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาแต่ก็อาจจะยังหาคำตอบที่ชัดเจนว่าเราจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยอาจจะยังไม่โดนใจทีนี้มาดูผู้หญิงท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณเบียร์ธิระดางามพลคุณวิทย์นะคะซึ่งอดีตเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทนี่แหละบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็เพราะว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันค่อนข้างที่จะยากนะคะจำเป็นต้องหาทางออกอยู่เสมอถ้าเป็นผู้ชายก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าคิดจะเข้าทางธรรมก็สามารถบวชที่ไหนก็ได้ส่วนผู้หญิงนี่ก็ต้องบวชชีนะคะแต่อาจจะบอกว่ายังไม่สามารถเข้าถึงรสพระธรรมได้อย่างแท้จริงดังนั้นค่ะคุณเบียร์จึงลองออกตามหาวิธีที่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริงแล้วก็เคร่งครัดด้วยตัวเองนะคะจนได้มาเจอกับโครงการบวชอุบาสิกาใจพระทำให้เธอตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการนี้แต่ว่าการจะบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่ามักจะมีคำถามจากคนรอบข้างแล้วก็สังคมเสมอว่าทำไมจะต้องบวชไปเพื่ออะไรแล้วระหว่างบวชจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างซึ่งการบวชครั้งนี้ค่ะนอกจากจะบวชที่วัดวังสำเนียงแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วเหล่าอุบาสิกาใจพระยังได้ไปปฏิบัติภาวนาต่อที่สวนยินดีทะเลอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยจากนั้นนะคะก็ต้องไปปลีกวิเวกที่เขาพลายดำภูเขาที่อยู่ติดทะเลในเขตอำเภอขนอมแล้วก็อำเภอสิชนอีกด้วยนะคะกิจกรรมหลักๆขณะที่บวชก็คือ1ค่ะการทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่การสรรเสริมพระรัตนตรัยแล้วก็การสวดบทบรรพชิตในการพิจารณาตัวเอง10ข้อเพื่อให้ระลึกถึงการวางตัวที่ถูกต้อง
2คือการเก็บอารมณ์ค่ะโดยการเก็บอารมณ์อยู่ในห้องเพียงลำพังเป็นวิธีการฝึกสภาพจิตใจเมื่อถูกบีบคั้นและ3นะคะคือการปฏิบัติเนสัจฉิกค่ะหรือว่าการตั้งใจว่าจะทำความเพียรทางจิตใจโดยไม่เอนหลังแตะพื้นอยู่ในอิริยาบถ3ก็คือนั่งยืนแล้วก็เดินค่ะไม่นอนตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะส่วน4คือการปลีกวิเวกท่ามกลางธรรมชาติโดยการตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลงมาบิณฑบาตผ่านป่าเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรแล้วก็ต้องเดินฝ่าความมืดด้วยเท้าเปล่าสำรวมทุกก้าวที่เดินนะคะต้องอดทนแล้วก็เดินด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อฝึกค่ะให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต5คือการฉันในบาตรจะมีการตักอาหารทั้งคาวแล้วก็หวานลงไปในบาตรรวมกันและต้องระลึกเสมอว่าการฉันอาหารนั้นฉันเพื่อให้คลายทุกข์ที่เกิดจากความหิวไม่ใช่เพื่อความอร่อยและ6นะคะคือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในการบวชครั้งนี้อุบาสิกาใจพระทุกคนจะต้องทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเช่นการจัดโครงการธรรมะแคมป์ให้กับเด็กนักเรียนออกไปช่วยเหลือดูแลเด็กด้อยโอกาสแล้วก็เด็กตาบอดเพื่อที่จะได้รู้ว่าชีวิตจริงคืออะไรคนเราเกิดมาทำไมและเราควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นนะคะ ซึ่งหลังจากนี้โครงการอุบาสิกาใจพระจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะโดยอุบาสิกาใจพระรุ่นแรกก็จะทำหน้าที่ดูแลอุบาสิกาใจพระรุ่นที่2ต่อไปเพื่อเปิดให้ผู้หญิงทุกคนได้มุ่งสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของคอร์สปฏิบัติธรรมได้นะคะที่ www.suanyindi.net นะคะ suanyindee.net ค่ะในการปฏิบัติธรรมในช่วงที่บวชนะอาจารย์ให้ฝึกนั่งสมาธิวันหนึ่งอย่างน้อยต้องมี1ครั้งหรือ1บัลลังก์2ชั่วโมงในการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นการนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อให้ความสงบการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้เกิดความตั้งมั่นของจิตความตั้งใจมั่นชอบที่ได้จากการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นทุกอย่างของโลกตามความเป็นจริงการที่มาทำสมาธิในช่วงที่บวชเนี่ยจะทำให้จิตใจตั้งมั่นสูงมากแล้วโดยเฉพาะการเนสัจฉิกที่เราฝึกจิตใจให้มีความแข็งแกร่งเพราะการต่อสู้กับความง่วงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจที่สูงมากเพราะนั้นเมื่อเราต่อสู้กับความง่วงสิ่งที่ได้ตามมาคือความเด็ดเดี่ยวของจิตเพราะนั้นเมื่อจิตมีความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นก็ส่งผลมรรคทั้ง8ข้อหากเข้าใจมรรคทั้ง8ข้อจะเป็นปัญญาศีลสมาธิเพราะฉะนั้นการเข้ามาบวชคือการพยายามทำมรรคทั้ง8ข้อให้สมบูรณ์เพราะว่าถ้าที่ใดมีผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8ที่นั่นจะไม่ว่างเว้นจากพระอริยบุคคลเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาบวชเมื่อศึกษาธรรมจนเข้าใจถ่องแท้แล้วก็เลยมาทำมรรคทั้ง8องค์ในช่วงบวชแล้วแม้กระทั่งสึกออกไปทุกคนก็ยังคงเดินตามมรรคอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่ต้องสึกค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะกับทุกรูปเลยที่แบบว่ามีความตั้งใจเนาะเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตบางทีการที่เราได้ลองไปฝึกเขาเรียกฝึกจิตฝึกใจตัวเองมันจะเห็นอะไรเยอะเห็นกิเลสมากว่ามันทำงานแบบเราเห็นมันปรุงขึ้นมาปุ๊บเราเชื่อมันแล้วเราก็ทำตามมันเราคิดว่ามันเป็นตัวเราไงแต่จริงๆแล้วมันคือกิเลสแบบพาเราไปหมดเลยอะมันทำงานเก่งกว่าที่เรานั่งทำงานทุกวันนี้จริงเนี่ยทั้งนั้นเลยอะตายตายตายนะนะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ธรรมะกันต่อคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าธรรมะทำให้เราไม่เป็นโรคได้ธรรมะทำให้เรารวยได้ธรรมะทำให้ลูกของคุณเก่งและสอบ entrance ติดได้ทำได้อย่างไรวิทยากรของเราจะมาบอกในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะค่ะไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเราสงบคือชีวิตที่ดีแล้วหลวงปู่เทศรังสี